ข้ไก่ทอดสูตรของที่เมืองเปรกูนะครับยาลายนะก็นี่ครับน่ากินมากแล้วก็เขาจะมีน้ำจิ้มอีกสูตรนึงนะครับน้ำจิ้มนี่เดี๋ยวจะทิมให้ดูเป็นยังไงนะเขาจะเป็นแบบมีมะนาวมาให้บีบด้วยนะครับคล้ายๆกับตำเกลือถ้าจะดูนะครับถ้าเกิดเป็นอาหารแบบดั้งเดิมแบบชาวเขาที่นี่นะครับเขาจะใช้เกลือไม่ใช่น้ำปลาแล้วก็ผมเคยไปเที่ยวที่ไปนอนบ้านชาวอาคานะครับก็ตำอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เลยด้วยนะครับอันนี้เป็นอาหารจานที่3นะครับแต่แรกผมกินเป็นไก่ย่างครับสูตรของเขาเองครับสูตรของที่นี่แล้วก็เป็นข้าวหลามแล้วนี่อันที่3เป็นไก่ทอดนะครับเดี๋ยวจะชิมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาให้มาตัวนึงเลยครับแบบไม่เกรงใจนะให้มาตัวเลยเยอะเลยครับลองกินน้ำจิ้มเขาดูครับน้ำลายผมก็เริ่มสอนนะครับคือเกลือเองบ้างเดือดก็เค็มน้ำแว้งน้ำเดือดก็ไอ้เค็มครับน้ำมันยัดใหญ่แล้วเลยก็คงแข็งขึ้นน้ำมันยัดใหญ่แล้วก็เอามือเราเดือดได้ไอ้นิดแล้วก็สุดยอดอร่อยก่อนคือว่าน้ำจิ้มเนี่ยเค็มไปไหนน่าไก่มันเค็มอยู่แล้วครับทำปลาจิ้มแบบแปลกๆจิ้มเดือดกว่าถ้าเป็นเขาดั้งเดิมจะพูดไม่มีกระทะทอดอ่ะประมาณนะเขาใช้พวกปิ้งย่างอะไรคะแนนนะอันนี้ผมชอบมากกว่าอันแรกตรงที่ว่าทอดใหม่สดๆแต่อันแรกอ่ะ
ย่างไว้เตรียมไว้นะครับถ้าเกิดว่าย่างเสร็จแล้วกินเลยจะอร่อยสนิทแน่นอนนะครับ เขาคนมาอินเดียเขาต้องย่างเตรียมไว้แต่นี่คือเพิ่งทอดครับทำให้แบบเนื้อมันยังนุ่มมีน้ำอยู่ในเนื้อเยอะให้นะในเว็บไซต์เล่าให้ฟังว่าในรูปของมิเกอร์ฟเฟียในเว็บพอฟเฟียครับจะมีพิกัดอยู่ด้านบนทุกรูปส่วนใหญ่แล้วคลิกที่พิกัดปุ๊บจะโชว์ Google Map มาเลยแล้วก็มาตามนั้นได้เลยครับที่หัวมันหัวไก่ได้เลยพี่เดี๋ยวเขากินสั่งข้าวหลามไปหาสองลุงจะยินหายมบเนี่ยจะยินว่าหายลองดูลองดูหรือเปล่าข้าวใส่แล้วยากเลยนะมันเหมือนกันนึ่งมาแล้วเขาแบบอันนี้มาเนี่ยสดๆแล้วเขาทำเยอะกลุ่มคนไทยก็มาเยอะนะไม่เห็นเดินทางผ่านมาเข้ามามีคนไปถามผมเยอะเหมือนกันร้านดังถามเส้นนี้ก็คงถ้าที่เราจะไปก็คือไปครับคอยอันดันนักนะผมก็ต้องเติมบ้างเฮ้ย
ก็ถึงแล้วได้ตุ๋นไก่แล้วกินแต่เดือดก็คือกินของเขาสั่งเป็ดกินที่หมดน้ำตาลเป็ดย่างตำราข้าวเหนียวทำดีเยอะๆเข้ากันไหมเป็ดย่างร้านไหนตรงตลาดมืดหมดน้ำตาลเลยนะพ่อหมดน้ำตาลตลาดที่อยู่ตรงในเมืองเลยตลาดที่เรียกว่าตลาดเย็นกระดูกหัวมันกรอบเลยปิดกล้องก่อนนะครับก่อนปิดให้ดูบรรยากาศที่ผมอยู่นะครับนี่ครับร้าน